Green Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องที่ทุกคนเฝ้าติดตามกันตั้งแต่เช้าแล้วครับเป็นเรื่องเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวแปรสำคัญไม่ว่าในเชิงของสังคมไม่ว่าในเชิงของเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นอาจจะมีส่วนไม่มากนะครับแต่เรื่องของสังคมมีส่วนแน่ๆแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีส่วนในเชิงของตลาดหุ้นในเชิงกลยุทธ์เขามองกันยังไงก็คือเรื่องของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญครับเวลาประมาณสักบ่ายสี่บ่ายสี่กว่าเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา10ปีครับเนื่องจากการกู้เงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคเป็นจำนวนเงิน 191.2 ล้านบาทซึ่งศาลเห็นว่าที่แท้จริงเป็นการบริจาคเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนดโดยการทำสัญญากู้เงินผิดปกติวิสัยและเอื้อประโยชน์กับพรรคการเมืองถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายในการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองนี่เป็นตัวแปรสำคัญครับแล้วก็มีรายชื่อหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรครวมทั้งเลขาธิการพรรคนี่นะฮะทั้งหมดหยุดในเรื่องของการตัดสิทธิทางการเมือง10ปีมีทั้งหมด16คนครับโอ้ถึงแม้กรรมการบริหารพรรคหลายๆท่านนะฮะยังอายุน้อยนะแต่10ปีนี้เรื่องใหญ่ครับคือถ้าเกิดดูจากประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในอดีตที่ส่วนใหญ่นักการเมืองเนี่ยอายุประมาณสัก60กว่าถ้า10ปีก็คือจบอะฮะนะครับแต่ถึงแม้กรรมการบริหารพรรคของอนาคตใหม่อายุไม่เยอะนะครับแต่10ปีเนี่ยผมว่าก็มีอะไรตัวแปรเยอะประเด็นไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นครับประเด็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องติดตามกันต่อไปก็คือว่าการเกิดผลกระทบจากการตัดสินครั้งนี้จะเป็นอย่างไรผมว่านี่คือตัวแปรที่ทุกคนต้องติดตามแต่ในตลาดหุ้นเขาเล่นกันยังไงรู้ไหมฮะท่านอย่าเพิ่งแปลกใจนะคือก่อนที่จะมีการตัดสินลบประมาณ 6-7 จุดพอมีการตัดสินว่ายุบพรรคลบไปเกือบ20อะฮะเอาคร่าวๆนะ10กว่าจุดสักพักขึ้นมาบวกปิดตลาดบวก3จุดครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเขาเล่นขึ้นมาบวกต้องย้ำนะครับเวลาเราคุยเรื่องกลยุทธ์ตลาดหุ้นอย่าเพิ่งเอาไปคิดว่ารักใครชอบใครถูกต้องไม่ถูกต้องเขามองอย่างนี้ฮะเขามองว่าอนาคตใหม่เนี่ยอยู่คนละขั้วกับรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทำให้ฝั่งของรัฐบาลเนี่ยทำอะไรได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างการเปิดสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นบอกตรงๆนะฮะไม่มีน้ำหนักแล้วฮะเพราะว่าส.ส.ที่เกิดจากพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคอการเมืองก็ประเมินกันแล้วว่าอย่างน้อย20คนจะแปรตัวเองเข้าไปที่ฝ่ายรัฐบาลจริงๆเขามีชื่อพรรคมีรายละเอียดต่างๆด้วยนะฮะว่าย้ายเพราะอะไร มีหมดแล้วฮะถ้าใครที่เป็นคอการเมืองคงทราบเขาไปตีความอย่างนั้นหุ้นก็เลยขึ้นนะครับหรือประกอบกับหลายคนก็มีการช็อตเซลไว้แล้วก็เล่นข่าวนี่แหละครับข่าวเรื่องของการยุบพรรคฮะพอข่าวออกแล้วก็เป็นบายตอนเมื่อมีข่าวออกถึงแม้จะเป็นข่าวร้ายก็ตามเขาเล่นกันอย่างนี้ครับเขาเล่นในเชิงกลยุทธ์กันอย่างนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นในเชิงของการผันผวนของตลาดหุ้นไทย เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดิเด็กในวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 3.85 จุดนะครับ 1,495.09 56,082 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1แบมขึ้นไป1บาท75สตางค์อันดับ2 AOT บวกไป75สตางค์อันดับ3ไทยพาณิชย์ลงมา25สตางค์อันดับ4ปตท.ลงมา25สตางค์อันดับ5 CPF ครับบวกไป1บาทอันดับ6 CRC ลงมา50สตางค์อันดับ7 GPSC บวกไป1บาท75สตางค์อันดับ8กราฟครับบวกไป3บาท50อันดับ9ปูนซีเมนต์ไทยลงมา6บาทอันดับ10ครับแอดวานบวกไป5บาทครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับวันนี้สถาบันในประเทศพลิกกลับมาซื้อนะครับ 1,546 ล้าน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อเช่นเดียวกัน97ล้านต่างชาติขาย 2,776 ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ 1,132 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.39% ห่างเส็งลงไป 1.09% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.55% ครับจาการ์ตาลงไป 1% โซลคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงไป 1.4% ไต้หวันลงไป 0.33% มาทางซิกลงตัวตกบ้างครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังไม่ดีนะครับลงไป100จุดแล้วก็ทางของเดี๋ยวนะฮะอินเทอร์เน็ตช้าฮะเนี่ยมันหมุนยังหมุนไม่จบเลยฮะเขาไม่ได้ครับว่างไว้ก่อนนะฮะดัชนีมันลงไป 0.10% มาดูราคาทองคำเลยครับทองคำแท่ง 96.5 เสนอซื้อ 24,350 ครับเสนอขาย 24,450 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วนะฮะพรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลขึ้น50ตังค์ยกเว้น E85 ขึ้น30ตังค์นะครับส่วนดีเซลคงเดิมบาทต่อดอลลาร์อินเทอร์เน็ตหลุดฮะตัวเลขล่าสุดยังไม่มีนะครับแต่ว่ามันออกโทนยังอ่อนๆอยู่นะครับในสถานการณ์ระยะสั้นเอาละครับท่านผู้ชมครับทุกๆวันศุกร์ครับเราจะเข้าไปคุยกับสุภพงษ์เอี่ยมพงษ์เอกเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นจากต่างประเทศเขามองอะไรกันของเศรษฐกิจสัปดาห์นี้สุภพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญฮะสัปดาห์นี้มีอะไรสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ทาง GM ออกมายกเลิกฐานการผลิตในไทยเนี่ยนะครับในปลายปี63เพราะเรื่องของไวรัสโคโรนาถูกไหมฮะเกี่ยวไหมฮะครับมันเป็นหลายๆอย่างนะครับครับคือถ้าเราจะพูดก่อนเนี่ยนะครับมันมีบทวิเคราะห์ออกมาว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยแย่เนี่ยคนเรามักไม่ค่อยรู้ตัวครับหลายๆคนเนี่ยมักจะรู้ตัวตอนที่หุ้นเนี่ยร่วงไปหมดแล้วฮะอย่างหรือจะต่างประเทศอย่างผมยกตัวอย่างอย่างวิกฤตซับพาร์มเนี่ยนะครับครับหลายคนจะรู้ตัวเนี่ยก็คือตอนที่หุ้นเนี่ยร่วงลงไปหมดแล้วฮะซึ่งการที่เชฟโรเลตอย่างที่เราทราบดีเนี่ยประกาศยกเลิกการผลิตขายโรงงานที่ยองให้กับคนอื่นนะครับครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการบ่งบอกบางอย่างของเศรษฐกิจไทยณตอนนี้เนี่ยนะครับครับแต่ถ้าเราจะไปจอดดูในส่วนของรถยนต์เนี่ยนะครับว่าทำไมเชฟโรเลตจะถึงจะประกาศเรื่องการผลิตเนี่ยนะครับคือถ้าเราจะเอาข้อเหตุผลของเมเนเจอร์ของเชฟโรเลตบอกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้การผลิตไม่เต็มที่รวมไปถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราดูรายได้ยอดขายรถของเชฟโรเลตในไทยเนี่ยผมไปหาข้อมูลย้อนหลังมานะครับถ้านับตั้งแต่ปี56ลงมาเนี่ยรายได้หรือยอดขายรถยนต์ตกค่อนข้างเยอะอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับฮะปี56ยอดขายเกือบ 60,000 คันครับแต่มาปี57ยอดขายเหลือประมาณแค่ 25,000 คันซึ่งนั่นลดลงมากกว่าครึ่งนะครับครับถ้าถามว่าเหตุผลเนี่ยหลายท่านก็อาจจะบอกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูในตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่า1ในเหตุผลหลักๆเนี่ยมันไม่เพียงแค่ market share ของรถยนต์ที่หดลงไปแต่มันรวมไปถึงหลายๆปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจไทยแย่ทั้งโดยรวมนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการวิเคราะห์ว่าการที่เชฟโรเลตออกมายกเลิกการผลิตตรงนี้เนี่ยมันไม่เพียงแค่จะประสบปัญหาในเชิงของธุรกิจรถยนต์หรือคนตกงานหรืออะไรก็ตามนะครับครับแต่มันยังรวมไปถึงหลายๆด้านอย่างที่เราทราบกันดีว่าการผลิตรถยนต์ชิ้นนึงเนี่ยต้องใช้ชิ้นส่วนเยอะเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนมันค่อนข้างใหญ่นะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันบ่งบอกของการที่ GM ขอเชฟโรเลตออกจากประเทศไทยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงวิกฤตหนึ่งในเหตุผลวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยณตอนนี้นะครับอือเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็มองว่ามันไม่เพียงแค่เซกเตอร์รถยนต์เซกเตอร์เดียวมันจะดึงเซกเตอร์อื่นให้แย่งไปด้วยเหมือนเป็นโดมิโนนะครับแล้วถ้ามันเรามองมากไปกว่านั้นเนี่ยหลายๆท่านกลัวถึงสภาพเงินฝืดที่จะก่อให้เกิดหลังจากนี้เพราะว่าการยกเลิกตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความกังวลของประชาชนพอสมควรต่อสภาพเศรษฐกิจซึ่งหลายท่านเลยกลัวถึงสภาพเงินฝืดรวมไปถึงเศรษฐกิจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยในช่วงของไวรัสโคโรนาเนี่ยหลายๆคนคาดกันว่าจะเกิดการฟื้นตัวในช่วงควอเตอร์3ถูกไหมครับใช่ครับแต่มันเกิดตรงนี้มันเหมือนเพิ่มความกังวลหรือ
เราจะเอาเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายนะครับในเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งหลายๆคนสนใจตรงนี้เนี่ยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรืออย่างอื่นยังไงซึ่งบางคนเขามองออกเป็น2ทางอย่างนี้ครับว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือจะสร้างจุดไฟในการมีการชุมนุมเกิดขึ้นหลายท่านเขาก็กลัวตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกบางอย่างของการที่ GM ถอนตัวออกไปจากประเทศไทยนะครับครับแต่ถ้าถามว่าไวรัสโคโรนาหรือเรื่องพวกนี้ส่งผลมากแค่ไหนก็ยังมองว่าเรายังต้องมองที่จุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์หรือจะเป็นสงครามการค้าที่อื่นที่ยังอยู่รอบประเทศเราอ่ะนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกครับครับแป๊บคือกำลังจะบอกว่าประเด็นของเชฟโรเลตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นประเด็นซ้ำเติมจากสิ่งที่เรากังวลเรื่องไวรัสโคโรนาอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแล้วสิ่งที่เขามองกันในตัวของประเด็นของเชฟโรเลตเนี่ยคือถ้าพูดถึงแถบบ้านเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการพูดถึงไหมว่าเรื่องการลงทุนในประเทศไทยการลงทุนในประเทศที่เป็นคู่แข่งเราอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้บ้างไหมฮะคือถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีการถอนการผลิตลงไปมันยังเป็นประเทศข้างเคียงอย่างยกตัวอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจไทยที่แย่แต่มันอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่แย่ด้วยก็คือมันโดนทั้งหมดอ่ะถูกไหมฮะครับใช่ครับมันโดนทั้งหมดอ๋อนี่ก็เป็นประเด็นซ้ำเติมแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่ถ้าไม่นับวันนี้เรื่องของพรรคอนาคตใหม่เชฟโรเลตก็เป็นเรื่องใหญ่มากในสัปดาห์นี้เอาละครับขอบคุณครับสุภพงศ์ครับสัปดาห์นี้ครับขอบคุณครับสุภพงศ์เอ็มพงศ์เอกครับทุกๆวันศุกร์มาให้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราวันนี้อนาคตใหม่น่าจะเป็นประเด็นที่หลักและร้อนในช่วงของเย็นๆแต่ถ้าพูดถึงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยคือประเด็นของเชฟโรเลตเนี่ยมีหลายคนตั้งคำถามมากมายเรื่องผลกระทบในประเทศเนี่ยชัดเจนนะฮะเรื่องของหลักประกันเรื่องของราคารถนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทำไมถึงขายนะครับถึงแม้จะมีคนมาซื้อใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกการลงทุนใหม่มามันเหมือนว่าคนเดิมขายคนใหม่ซื้อมันก็จะไม่มีการลงทุนใหม่นะครับแล้วก็มีคำถามเกิดมากมายว่าทำไมโรงงานผลิตรถยนต์ที่เพิ่งเกิดใหม่หลังๆเนี่ยไปเกิดในประเทศคู่แข่งเราที่มีจำนวนการผลิตที่มากกว่าเพราะถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้ายังจำได้เนี่ยนะครับโรงงานผลิตรถยนต์ต้องเกิดในไทยครับเพราะเชื่อว่างานฝีมือเหล่านี้ในไทยอันดับหนึ่งฮะผมไม่กล้าบอกว่าอันดับหนึ่งของโลกนะแต่จะใช้อย่างนั้นก็ได้ในโลกบางประเทศนะครับในโลกบางประเภทแต่ว่าในแถบนี้หรือแถบผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเราถืออันดับต้นๆเกรด A แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระยะหลังเราเริ่มเห็นโรงงานที่เวียดนามเราเริ่มเห็นโรงงานที่อินโดนีเซียซึ่งพอเทียบจำนวนการผลิตแล้วมันไล่หลังไทยมาแบบหายใจลดต้นคอเลยซึ่งแตกต่างกับเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นคำถามดังๆเผอิญวันนี้เรื่องอนาคตใหม่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าดังมากนะครับแล้วก็หลายคนมองว่าจะกระทบต่อตลาดหุ้นยังไงแล้ววันนี้หุ้นก็บวกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าทำไมหุ้นบวกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยว2ตอนต่อจากนี้ไปเราจะคุยเรื่องตลาดหุ้นเต็มๆซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเด็นผลกระทบจากประเด็น